ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Metro Rust Rain ในพาร์ทที่4เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าก็ตอนนี้เราได้ขึ้นมาสู่พื้นดินแล้วนะเก็บกระสุนก่อนก็ตอนนี้นะครับผมอุโมงค์ได้ถูกทำลายแล้วนะก็ทางเดียวที่เราจะไปถึงสถานีโรงหนังนะครับผมก็คือการเดินไปนะรู้สึกว่าเราจะต้องเดินไปก่อนที่มันจะมืดด้วยนะไม่งั้นมันอันตรายแน่ครับผมว่านะโอ้เจอหน้ากากกันแก้พิษครับผมบ้าเอ้ยฟิลเตอร์มเหลือนิดเดียวเองอะโอเคใส่หน้ากากนะฮะโอเคจัดไป ดูสิโอ้โหแล้วดูหน้ากากเลยฮะแม่งมีรอยแตกเต็มไปหมดเลยปะเดี๋ยวเราตามพาเรลไปดีกว่าเฮ้ยนายรู้ไหมอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งนะที่กระสุนไม่สามารถที่จะหยุดมันได้นะYou have been through some bad shit, I know, but okay. Not like what's coming. Artyom. Artyom, จำเอาไว้นะถ้านายอยากจะรอดแล้วก็นายอย่าลดกราดนะอย่าลดกราดนี่ก็คือพยายามเตรียมพร้อมอยู่เสมอพยายามเตรียมตัวอยู่เสมอนั่นแหละครับผมคือโอ้เยี่ยมฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับที่นี่นะไอ้เครื่องบินลำนี้มันกำลังเข้าสู่มอสโกตอนที่ที่นี่กำลังโดนทำลายแล้วมันก็ตกโอเคThe ice is thawing up here. It's almost like spring, Artyomich. ดูมีเฟรมเรทตกนะฮะโอ้ยกระตุกกระตุกหน่อยเดี๋ยวก่อนโอ้รู้สึกว่าไอ้พาเวลนี่ตั้งแต่ผมเล่นกับมันมานะฮะตั้งแต่เราเดินทางกับมันมานี่มันพูดไม่หยุดเลยว่ะคือแปลแทบไม่ทันนะฮะเอ้ยบางมุมโอเคได้ฟิลเตอร์มันฮะไปครับเดี๋ยวขอหาของกันนะฮะขอฟาร์มก่อนเอ้าไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมันลงไปข้างล่างแล้วครับผมโอ้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าจะมีพายุเข้านะครับผมฝนจะตกอ่ะฮะไปเลยพวกนำไปเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้ยมันมีไอ้แมลงยึกยือเต็มพื้นเลยฮะเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้ยมึงหยุดทำไมล่ะมึงเดินไปดินำไปเออมีการหยุดรอกูอีกอย่าโอเคค่อยๆตามไปนะฮะโอเคไปครับเข้าไปในอุโมงค์นะฮะโอเคเช็คฟิลเตอร์เหรอไหนว่าฟิลเตอร์ไหนอะฟิลเตอร์อ๋อนี่เหรอไหนอะยังไม่เห็นเลยครับผมโอ้ช่างผมมันเถอะแต่ที่แน่ๆครับผมแมงมุมเพียบเลยโอเคมันบอกให้เราเข้าไปเช็คในห้องนะฮะอึ๊บกระสุนปืนเต็มอีกแล้วปืนไม่ค่อยได้ยิงแล้วครับผมประตูเข้าไม่ได้นะฮะโอเคอ๋อเดี๋ยวก่อนเอ๊ะตรงนี้มีกล่องพยาบาลครับผมนี่มีของด้วยมีปืนลูกซองเฮ้ยมีคนตายครับผมนี่โดเอากระสุนมันมาครับผมตายแล้วคงไม่ต้องใช้นี่อะไรเนี่ยอ๋อเราสามารถเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมมันถึงเป็นภาพไตเติ้ลอย่างงี้วะเอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วพอขึ้นภาพไตเติ้ลอย่างงี้แล้วนึกในใจเลยมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนไหนเอานี่ไปแดกเอ้าถอดหน้ากากทำไมใส่กดผิดครับผมมันไปหยิบปืนลูกซองมาเฉยเลยไม่เอาจะเอาปืนกลับคืนมาเอ๊ะเปลี่ยนปืนนี้ดีกว่าเอาปืนนี้เก็บไว้โอเคได้ปืนลูกซองมันฮะ You get you back you're all covered with blood found the shotgun กูได้ช็อตกันมาเว้ยหยุดก่อนหมอบลง
วอชแมนอ่ะบ้าเอ้ยขนาดใหญ่ด้วยพายุนี่คงทำให้มันแตกตื่นอ่ะอยู่นิ่งๆนะอัสซอมถ้าพวกมันเห็นเราแล้วก็เราตายแน่นะโหยังไงยังไงโอ้ยเวนเอ้ยเกือบไปแล้วเชียวโอเคอาเซียมแถวนี้ไม่มีทิศก่อนนะเราต้องรีบไปที่เครื่องบินก่อนที่พวกมันอีกกลุ่มจะตามมาวู้เร็วตามฉันมาฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเครื่องบินนี่นะที่นี่มันเป็นที่แปลกๆนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวฉันจะป้องกันนายเปิดประตูนั่นเปิดไม่ได้ครับผมมาเดี๋ยวเราช่วยกันดีกว่าเออมันน่าจะช่วยกูตั้งแต่แรกแล้วโอเคเยี่ยมครับผมเปิดได้ละโอเคได้กระสุนปืนฮะเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนนะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างโอเคฟิลเตอร์นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่ามันจะมีภาพหลอนๆนะฮะมันเป็นสถานที่แปลกๆอย่างที่พาเวลว่าจริงๆครับผมพาเวลบอกเออฉันรู้สึกแปลกๆว่ะที่นี่เฮ้ยมันมีเฮ้ยนายเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นกูเห็นอะไรบูบๆวาบๆเทียมเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้ครับผมขอฟาร์มก่อนโอ้โหเยอะเฮ้ยนายดูนะสิมันยังไม่ตายอ่ะอะไรยังไม่ตายวะผีอ่ะตายแล้วเนี่ยเห็นเป็นเด็กซี่โครงเนี่ยผมว่าพาเวลมันน่าจะเห็นภาพหลอนคล้ายๆกับเรานะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบ้าเอ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนโดโมเดโวโวฮาเวอร์อันไม่ทันเลยไอ้คำว่าเกย์โดโมเป็นโดโมทาวเวอร์เนี่ยไฟ76.1.15อยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ขอความช่วยเหลือนะครับผมไอ้ห่าโมจะไปสะกดไอ้โดโมโดโวโวทาวเวอร์นะฮะฉันจะไม่อยากตายนี่น่าจะเป็นภาพนะครับผมในขณะที่เครื่องบินกำลังจะตกนะฮะมันเหมือนกับว่าเราเห็นภาพหลอนนะฮะเรากำลังจะตกว้าฉันยังไม่อยากตายเกมนี้นะครับผมมันเหมือนกับมันมีจิตวิญญาณของคนที่ตายนะครับผมบางทีมันเข้ามาแบบเข้ามาสื่อสารกับเราอ่ะมันเป็นเกมที่มันได้ทุกรสชาติจริงๆนะฮะทั้งบู๊ทั้งมีผีทั้งอะไรต่อไม่อะไรโอ้โหเยอะแยะเลยโอ้หายใจไม่ออกมันจะหายใจออกได้ยังไงมึงไม่ได้ใส่หน้ากากกันแก๊สทิศนะใส่เข้าไปบ้าปะเนี่ยผมว่าพาเวลนี่มันก็เกิดอาการหลอนเหมือนเรานะเนี่ยโอ้ไอแคกๆอยู่แล้วโอเคไปต่อฮะเอายังไม่เลิกหลอนฮะอะไรวะเนี่ยอาเทียมโอ้ทนายไม่ช่วยฉันไว้นะฉันคงตายไปแล้วแหละแล้วก็แฮกๆโอ้ยไปเมืองบนอย่าเลยโอเคเรารีบออกจากที่นี่ดีกว่าเทียมไปเราไปตรงต้นขวาเนี่ยมันจะมีทางลงตรงข้างๆเนี้ยอะสงสัยจะไม่ได้ลงแล้ววะขี้ผาแล้วเทคดาวไอตัวกากอยครับผมนี่นะถ้าในเกมรู้สึกมันจะเรียกเดมอนใช่ไหมนี่นะโอ้ยป่าแล้วโดนฆ่าไปแดกแล้วครับเดี๋ยวกันเฮ้ยโอ้ไม่สึกจับเราโยนลงมาอีกไอ้ห่าเอ้ยแทนที่จะฆ่าไปแดกไม่ฆ่าไปให้ตลอดรอดฝั่งนะฮะไม่สึกจับโยนกลางทางสึกทิ้งฉันไว้กลางทางซะอะไรกันรู้สึกเดี๋ยวก่อนรู้สึกถึงความไม่ปกตินะฮะเดี๋ยวก่อนนั่นไงความไม่ปกติมาแล้วฮะตัดก่อนเอ้าเดี๋ยวก่อนนาฬิกาแม่งเตือนครับผมเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนนี่ไงโอ้โหดัด
ปืนลูกซองยิงได้ทีละ2นัดนะครับผมโอ้ยมีแหลกๆหน่อยนะโอเคอ่ะเอ้ยนี่นะมาเข้ามานี่นะหมดยังเนี่ยกูจะตายหาแล้วมั้งเนี่ยไป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 ครับผมวิ่งวิ่งวิ่งเร็วตรงไหนเนี่ยมายังโอเคขึ้นไปข้างบนครับผมเฮ้ยเอามือกูหน่อยโอ้ยไอ้เฮ้ยอะไรไงยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันตามมาถึงข้างในแล้วป่ะเอาสิไหนเอ้ยจิบหายกระสุนหมดอีกแล้วคิดถึงปืนลูกซองอันแรกจังมาตอนไอ้กระบอกที่เอามาจากฐานทัพอ่ะเอ้ยตรงนี้ลงได้ป่ะแต่ตอนที่เราโดนจับอะครับผมมันโดนยึดไปอะโอ้ยแม่งอันนี้ยิงได้ทีละ2นัดน่ะอันนั้นยิงได้ทีเป็นชุดเลยอะที่ฝ่ายทางตันโอเพ่นโอเพ่นอ๋อไม่ตันครับผมมันเหมือนกับเป็นประตูของสถานีฮะน่าจะเป็นสถานีเทเตอร์ครับผมที่มันว่าแหละนี่นะเราต้องยันไว้ก่อนนะตอนนี้คือต้องรอให้เขาเปิดประตูนะฮะตอนนี้เราก็ต้องยันไว้ก่อนเอาสิเอาชีวิตรอดให้ได้ฮะเอาสิมึงมาเฮ้ยชิบหายแล้วกดอีเฮ้ยเข้าไปข้างในโอ้ยเท่ก็เท่เลยปืนไฟเฮ้ยมันมีให้ใช้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยในเกมอ่ะโหไม่เตรียมเป็นตอนตะโกงเลยฮะเป็นไงล่ะอยากจะเดินเล่นในสวนเลยใช่ไหมล่ะสวนบ้านเหมือนกันโอ้ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับผมในที่สุดก็ผ่านจนได้นะ Our short visit to Dead Moscow, the phantom of the past, is over. Pavel and I helped each other out again and are returning down to the metro as real partners now.You can't survive the wastelands any other way. มาครับผมกว่าจะรอดมาถึงที่นี่ได้นะฮะ We're going up soon. Are there many watchmen around? We were lucky to get here. Okay, there's a nest in the building by direct plane. โหชุดพวกนี้ไม่โคตรแน่นเลยฮะโหนี่ถ้าเรามีชุดอย่างนี้ใส่เนี่ยโคตรเท่อะฮะ No sense going with just three men.To clear a nest, we need a couple squads at least. Artyomich, so if it's culture you want, the Bolshoi is up there above us. The actors who survived are here. People come from all. ไอ้พวกนี้มันน่าจะเป็นพวกคนที่อพยพเข้ามาอยู่ที่สถานีนี้นะครับผมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าธงแดงๆนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยนั่นไงก็ว่าแล้วที่นี่มันเป็นสถานีของพวกคอมมิวนิสต์นี่หว่าเนี่ยดูจากการแต่งตัวของทหารนะฮะสวยแล้ว So that's our plan. The station next to this one is Revolution Square. นั่นไงครับผม Red. And Revolution is speaking distance to มันคือสถานีของพวกคอมมิวนิสต์จริงๆครับผม Communist which I am will vouch for you. They'll have to let you through and you'll be home in no time. What do you think? Are you the one they just talked about? ยังไงเนี่ย Yes, we are. Great. Come in then. So my Spartan friend, have a look around. There's plenty. เพื่อนสปาร์ตันของฉันเองเขาจะเดินดูรอบๆแถวๆนี้แหละยินดีต้อนรับขอให้พักให้สนุกอ่ะโอเคก็พาเวลนะครับผมมารับปากแล้วว่าเดี๋ยวมันจะพาเราผ่านที่นี่ไปให้ได้นะครับผมคือมันบอกว่ามันเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีนะฮะโอเคแล้วต้องเชื่อใจนะครับผมแหมเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอุตส่าห์ฝ่าฟันอะไรมาต้องแย่เราก็ช่วยชีวิตมันมาหลายครั้งนะแต่ว่าผมรู้สึกไม่ปลอดภัยที่นี่เลยว่ะมันเป็นสถานที่ของพวกคอมมิวนิสต์นะฮะแค่นี้ขอทานว่ะให้ตังค์มาหน่อยผมไม่รู้นะเห็นในกระทู้ของพวกฝรั่งเขาบอกว่าการที่เราจะจบแบบ good ending นะครับผมเราต้องช่วยเหลือขอทานนะฮะแล้วก็มันจะมีคะแนนจริยธรรมครับผมของเกมนี้นะเราอาจจะไม่ต้องไม่ฆ่าใครเจอขอทานให้ช่วยผู้หญิงและเด็กอะไรประมาณนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นเราเจอขอทานเราต้องช่วยเหลือไว้ก่อนนะเฮ้ยผมว่าที่นี่มันก็น่าอยู่ดีนะดูดิมันมีการแสดงอะไรมากมายเลย
นี่นกนะเดี๋ยวเด็กมันบอกว่าเป็นเดมอนมันไม่เคยเห็นนกครับผมมันเคยเห็นแต่พวกสัตว์ประหลาดไงมันเห็นนกมันก็นึกว่าเป็นเดมอนไงโอเคไม่เป็นไรหูตรงนี้เขานั่งกินข้าวกันอ่ะเฮ้ยมาดูมันก็ดูมีความสุขดีนี่หว่าสถานีเนี่ยดูเด้มีร้านขายของมีขายเสื้อผ้านี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เขาต่อแถวทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวกันนะแล้วเพื่อนเราไปไหนอ่ะมันไม่เห็นตามเรามาเฮ้ยตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับจะเป็นโรงละครนะฮะเนี่ยมีคนต่อแถวด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อแถวเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเรามาแล้วอาเทียมฉันสามารถทำให้พวกเขายอมรับเราได้เราสามารถที่จะผ่านเรวอลูชันนี้ไปได้นะเพียงแค่เราเดินผ่านโรงละครนี้ไปอ่ะอ๋อมันเหมือนกับว่าไอ้นี่มันไปเจรจากับบุคคลแบบที่คุมที่เนี่ยครับผมเพื่อที่จะให้เราผ่านที่นี่ไปเพราะเราเป็นพวกสปาร์ตันใช่ไหมที่นี่มันเป็นพื้นที่ของพวกคอมมิวนิสต์น่ะนี่ฉันมีบัตรผ่านเยี่ยมมากครับผมอาเทียมนายสามารถที่จะดูโชว์ก่อนได้นะถ้านายชอบนะเดี๋ยวฉันจะรอนายอยู่ตรงข้างๆห้องแต่งตัวนั่นแหละโอเคครับผมไหนขอดูสิไหนว่าโชว์ตามเข้าไปนะฮะไหนโชว์ดีเปล่าโอเคครับผมโอ้คนเยอะนี่ฮะผมว่าที่นี่มันก็น่าอยู่ดีนะครับผมมันดูมีกิจกรรมอะไรมากมายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพาเบลมึงเดินเร็วๆได้ไหมเนี่ยลูกเอ้ยเดี๋ยวจะไปดูหน้าเวทีเดี๋ยวก่อนโชว์ดีๆมันต้องดูให้ชิดติดขอบเวทีนะฮะเอ๊ะตรงนี้สามารถนั่งได้นะฮะไหนขอให้ดูชัดๆหน่อยดิโอ้โหโอเคขอนั่งดูดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นพวกบ้านนอกนะครับผมแต่ที่จริงอาเทียมก็เป็นพวกบ้านนอกจริงๆนะครับผมเพราะว่าอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินนะครับผมแถวขอบเมืองนะฮะโอเคโชว์จบแล้วนะฮะแต่ที่จริงแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับผมในสังคมของพวกคอมมิวนิสต์นะครับผมเขาจะใช้การแสดงใช้การโฆษณาเชิญชั่วเอ้ยช่วยโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจนะครับผมให้คนมาเข้าร่วมกับพวกคอมมิวนิสต์นะเป็นไงล่ะเทียม นายสนุกกับโชว์ไหมล่ะแต่ว่าเราต้องไปกันแล้วนะโอเคนายนี่เป็นโคตรอาร์ตเลยว่ะขนาดแค่เดินผ่านนะเนี่ยแต่ที่จริงนะครับผมในเกมนี้นะเราสามารถนั่งดูโชว์ได้แบบยาวๆเลยนะโอเคคือผมเกรงว่าคลิปมันจะยาวนะครับผมไม่งั้นผมจะนั่งดูแบบยาวๆเลยเดี๋ยวคนจะเบื่อกันแต่มันมีการแสดงหลายอย่างนะบนเวทีอะฮะโอ้โหที่มันเป็นห้องแต่งตัวจริงด้วยฮะว้าวเฮ้ยนั่นเขาแต่งเขาทำอะไรอยู่อะเขากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ครับผมปีนได้ไหมอะโอเคไปตามเขาไปฮะอยากจะกลับไปดูโชว์อะฮะนี่ตักคนนี้เขาทำอะไรอะเขาซักผ้าอยู่เหรอเนี่ยเห็นมันมีเสื้อผ้าตากเต็มเลยฮะมันจะล้างหน้าหรือว่าทำอะไรสักอย่างครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมอุ้ยนั่นอยู่ก่อนอุ้ยไม่อยากจะมองเดี๋ยวช่องโดนปิดแต่อยากดูอุ้ย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 โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะครับผมรู้สึกว่าพาเวลเขาจะจัดดิ้งให้เรานะโอเคโอ้โอ้มาเรามาเริ่มดื่มกันเลยอาเทียมโอ้ยพาเวลนายนี่มันรู้ใจเราจริงๆเลยนะเนี่ยเราเปรี้ยวปากมานานแล้วคล้ายๆกับว่าตอนนี้มันกำลังแบบเอาพูดกับเราว่าประมาณว่าสถานที่เนี่ยที่เนี่ยพวกเลสนะฮะพวกคอมมิวนิสต์นะฮะมันไม่ได้แบบไม่ดีอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันนะ
มันก็จริงนะฮะจากที่เราเห็นเนี่ยมันคือแบบมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะดีนะมีทั้งโรงละครมีทั้งอาหารมีทั้งเหล้ามันดูดีไปหมดอะฮะโอเคดื่มชีวิตมันก็เหมือนกับปาร์ตี้นะวันลีดเดอร์วันอะไรดีโอโลจีคืออะไรวะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องแชร์กันไม่ว่าจะเป็นอาหารยาน้ำมันเชลเตอร์ทุกอย่างโอเคผมว่าอันที่จริงนะฮะระบบคอมมิวนิสต์ถ้ามันไม่มีผู้นำที่เป็นเผด็จการนะครับผมมันก็เป็นระบบการปกครองที่ดีนะคือคอมมิวนิสต์นะครับผมคือทุกๆคนอ่ะเหมือนจะแชร์กันนะครับผมสิ่งที่หามาได้ก็จะกระจายแชร์ไปให้ประชาชนนะคือมันจะไม่มีคนไหนที่ได้มากกว่ากันแต่ว่าที่เห็นมันอดอยากกันก็เพราะว่ามันมีผู้นำที่เป็นเผด็จการเนี่ยคือมันเอาไปหมดอ่ะว่างั้นเถอะมาเดี๋ยวเรามาดื่มกันดีกว่าคือมันบอกว่ามันเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะมันก็เป็นคอมมิวนิสต์จนมันตายตัวพราวเบลนะมันบอกโอเคดื่มหมดแก้วอะเดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนฉันยังไงก็ตามนะนายอย่าโกรธฉันไปเลยอาเทียมยังไงก็ตามฉันก็แค่ทำตามหน้าที่ของฉันนะมันพูดประมาณว่ายังไงเราก็คือศัตรูครับผมโอเคจับเข้าไปครับผมถ้าผู้พันชิปหายแล้วเป็นถึงผู้พันเลยเนี่ยไอ้ห่ากูเป็นแค่ลูกจ๊อกเฮ้ยเล่าหมดแต่เพิ่งจับเดี๋ยวก่อนขอสักแก้วได้ไหมเฮ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วยินดีต้อนรับครับผมท่านผู้พันโอ้โหพาเวลนี่มันเป็นถึงผู้พันเลยนะเนี่ยแต่มันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะโอ้โหดูร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาครับผมแม่งอย่างนี้มันเขาเรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนี่หว่าตายเฮ้ยหยุดนะเว้ยฟังนะอาเทียมพวกเราเป็นเพื่อนกันจริงแต่ว่าฉันเป็นทหารนะฉันต้องทำตามหน้าที่และฉันต้องพานายมาที่นี่นะตอนนี้นายโดนจับกุมแล้วเฮ้ยนายโหงแล้วกูไปจะพากูไปไหนก็ไปสวัสดีครับท่านสวัสดีสหายแล้ววันนี้มีอะไรดีบ้างล่ะดีครับท่านสหายมอสวิงมาที่นี่ฮะไอ้พลเลขานั่นเหรอแล้วสายคูโบอ่ะครับท่านครับผมท่านนายพลก็อยู่ที่นี่เหมือนกันครับโอ้ยวันนี้มันเข้าโชคดีเลยว่ะทุกอย่างมันไปอย่างรวดเร็วเลยวันนี้โอเคอาเทียมนายเป็นคนที่ฉลาดนะบางทีนายอาจจะเข้าใจว่าที่เนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกเราก็แค่ต้องการข้อความของนายนายน่ะอาจจะเป็นเพื่อนกับเราได้นะเรามาร่วมกันดีกว่าโอเคไหมล่ะไอ้หาแม่งชวนกูเป็นคอมมิวนิสต์ละแต่ผมดูเหมือนกับว่าฉากหน้าที่ดูสวยงามนะครับผมของพวกคอมมิวนิสต์นะคือเบื้องหน้าน่ะที่มันเกณฑ์คนเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็ใช้วิธีการชักจูงใจโดยการมีอาหารมีเหล้ามีละครให้ดูอะไรเงี้ยคล้ายๆก็เป็นการจูงใจเหมือนกับให้ดึงผู้คนเข้ามาร่วมกับพวกคอมมิวนิสต์นะฮะแต่เบื้องหลังครับผมมันกำลังจัดเตรียมกองทัพน่ะเนี่ยรู้สึกว่ามันกำลังจะพูดถึงเรื่องการจะเข้ายึดดีซิกนะฮะมันไม่ใช่ว่ามีแต่ฝ่ายพวกนาซีนะฮะที่ต้องการดีซิกนะตอนนี้คอมมิวนิสต์ก็ต้องการนะครับผมเฮ้ยอันนี้ไปถึงนายพลเหรอคนนี้สหายมาร์กอสฉันคิดว่านายตายไปแล้วนะเนี่ยผมถูกจับได้ครับผมแล้วผมถูกช่วยโดยเรนเจอร์คนนี้ครับแล้วเลดิสกี้นายรู้จักสปาร์ตันเรนเจอร์คนนี้ไหมล่ะครับผมรู้จักครับผมเขาชื่ออาร์เทียมมิลเลอร์เชื่อใจเขามากครับผมเขากับมิลเลอร์เจอดีซิกด้วยกันโอ้ยฮ่าฮ่าฉันละดีใจมากเลยที่ได้เจอกับนายอาร์เทียมฉันว่าเราคงต้องมีอะไรต้องคุยกันแล้วแหละพาเจ้าคนนี้ไปที่ห้องสอบสวนหน่อยแล้วกันสวยแล้วครับผมเอ้าชิบหายพาไปดีๆก็ได้ไม่ต้องตบไอ้ห่าเฮ้ยนายแล้วต้องคลายทุกๆสิ่งทุกอย่างออกมาเดี๋ยวกันนะมันต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับดาร์กวันตัวน้อยครับผม
เอ้ยเดี๋ยวกันนะ ลักษณะเหมือนกับว่ามันรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังจิตของตะวันตัวน้อยฮะผมว่ามันต้องมีแผนที่จะทดลองอะไรสักอย่างแน่เลยแล้วก็มันต้องการให้เราเป็นสปายให้กับมันนะฮะน่าเดี๋ยวก่อนครับผมมีคนเข้ามานะฮะฉันต้องการเวลาแป๊บนึงนะอะไรเนี่ยสตูแห่งการปฏิวัติเหรอเออโนริยาต้องการเรียนรู้เรื่องกับเกี่ยวกับpeople skill ใช่แล้วต้องสอนเขานะนายอ่ะวางเซรุ่มความจริงของนายไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะโชว์วิธีดั้งเดิมของกองทัพแดงให้ดูมาทั้งเร็วและทั้งได้ผลด้วยโอเคเฮ้ยนายอ่ะขายความจริงออกมาซะบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับดิซิกออกมาเฮ้ยอย่านะตีนะไอ้บ้าเฮ้ยทุบกูเลยโอ้ยตีใจเย็นลูกพี่ใจเย็นอะไรพาสเวิร์ดอะไรมึงอะไรพาสเวิร์ดกูไม่มีพาสเวิร์ดคุณพ่อทำอะไรเลยครับเฮ้ยไอเนี่ยเขาเรียกว่าการสอบปากคำเว้ยหรือย่านายไม่เคยเล่นกับตุ๊กตาหรือไงตุ๊กตาหรือวะตุ๊กตาเขาเล่นกันอย่างงี้เหรอเขาซ้อมตุ๊กตาอย่างเงี้ยไม่โอ้ยบ้าเอ้ยมันจะไม่มีพลังนะถามมันไม่เห็นเลือดน่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันมันเหมือนกับว่าพ่อลูกทะเลาะกันนะครับผมประมาณว่าไอ้ลูกคนลูกมันไม่ชอบใช้ความรุนแรงครับผมมันเป็นคนที่รักความสงบสุขอะฮะแต่พ่อมันเป็นพวกคอมมิวนิสต์ไงเอาละเฮ้ยมันสั่งให้ใช้ยาความจริงกับเราเว้ยตกลงไอ้ยาความจริงนี่คือจะมาฉีดให้เราใช่ไหมให้เราคลายทุกสิ่งทุกอย่างฮะไอ้เข็มนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ายาความจริงอะชิบหายแล้วโดนเสียบเข้าไปแล้วฮะคือเซรุ่มความจริงนี่เวลาฉีดแล้วมันจะทำให้เราคลายความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะโอ้ตอนนี้ความจริงมันเริ่มหลั่งไหลแล้วฮะชิบหายแล้วหมดแล้วฮะหมดตัวแล้วฮะโดนดูดไปหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่านี่น่าจะเป็นเรื่องวัยเด็กของเรานะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตอนเด็กๆเราเคยขึ้นมาบนพื้นผิวโลกครับผมมันเหมือนกับว่ามีเด็ก3คนนะฮะแล้วเราก็โดนพวกมิวแทนโจมตีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นเรานะเฮ้ยมันเหมือนกับว่าตอนเด็กๆครับผมดาร์กวันเคยช่วยเหลือเราไว้นะฉันต้องการให้นายไปที่เวเนสนะแล้วไปหาคนที่แลกเปลี่ยนนี่น่าจะเป็นพ่อค้านะผมว่านะดาร์กวันล่ะครับท่านอะไรวะเดี๋ยวก่อนก็คือคร่าวๆโดยรวมนะผมมันให้ไปที่เวนิสแล้วก็เหมือนก็ไปหาคนที่แลกเปลี่ยนลูกผมคิดว่าน่าจะเป็นพ่อค้าครับผมเกี่ยวกับเรื่องดาร์กวันนะฮะแล้วก็ตัวดาร์กวันมาประมาณนั้นแหละไอ้บ้าโคโบไอ้บ้าพ่อกูด้วยแล้วก็ไอ้บ้าพาวเวลแต่มันชื่ออะไรไอ้บอกว่าโว้ๆแล้วเมื่อกี้นะฮะผมไอ้ที่มันเหมือนกับวันบ่นนะฮะคือมันไม่ค่อยที่จะชอบใจสักเท่าไหร่นะครับผมกับการเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะคือเป็นลูกชายที่ต่อต้านพ่อตัวเองอะว่างั้นเถอะไปเลยนั่นน่ะอิสรภาพฉันรู้ตอนเด็กๆอะฉันเคยไปหลบพ่ออยู่ที่นั่นนะอ๋อโอเคครับผมขอบใจมากพวกนะครับคานกระดึบโอ้โหมีแหลกๆขนาดในท่อนะเนี่ยในช่องระบายอากาศจะมีแหลกๆเลยนะฮะเอ้ยนั่งลงโคโบเราต้องคุยกันเกี่ยวกับการเจรจาที่โพลิสครับนายรู้เนี่ยก็ฉันเป็นหัวหน้าของหน่วยข่าวกองเนี่ยแล้วทำไมข่าวกองถึงได้รั่วล่ะไอ้พวกอพยพโพลิสฮันซ่าและพวกนาซีมันรู้แผนการของพวกเราหมดแล้วพวกมันน่ะต้องถูกกำจัด
มันคงหลีกเลี่ยงสงครามไม่ได้แล้วโอ้ยคุยกันเยอะเหลือเกินโอเคครับผมแปลได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมโอเคเอ๊ะเดี๋ยวกันไม่เป็นไรMoscovin, when you asked me how to deal with your elder brother when he was still the secretary, ครับผมใครอยากอ่านเลยนะตอนนี้โอ้เดี๋ยวเนี่ย I backed your takeover, so I suggest you take my advice again. This is unacceptable. It's very simple, comrade Moscovin. We all stand together, arms linked against the wind.Or it's every man for himself. But, Corbett, is this whole fucking metro truly worth the blood we're going to spill? I have a way of doing it without spilling any blood. No blood, you say? All right. Go do your trick. No blood. I'll handle the Politburo. แผนการที่ทำให้ไม่เสียเลือดเสียเนื้อเหรอเดี๋ยวกันนะโอเคผมว่าไม่น่าจะมีแล้วล่ะไปต่อดีกว่าthe church advance through the catacombs then attack from the rear we should encounter little or no resistance then we just have to do a sweep attention comrade general soldiers you are trusted with an important mission ไอทหารพวกนี้มันน่าจะเป็นพวกหน่วยที่จะไปทำภารกิจนะครับผมน่าจะเป็นหน่วยพิเศษนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเอาอยากจะไปเหลือเกินแต่ก็อยากจะฟังมันคุยกันนะฮะ Comrade General, we have been issued a banner along with the other gear, but we were also made to remove all our markings. We will leave no trace of our operation. สายตาก็จับจ้องตรงทางออกนะฮะ You raise your banner over the captured targets. Further questions? No, Comrade General. Good luck. โอเคโชคดีไปครับไม่รู้มันคุยอะไรกันไอ้4ตัวนี้คือหน่วยที่จะไปทำภารกิจนะครับผมผมคิดว่าโอกาสหน้าเราน่าจะได้เจอกับมันแน่ๆครับผม Now I am in a real spider infested catacombs where the general secretary Moskvin does not look like the head spider That title clearly belongs to General Corbett I sure would like to know what's on his mindWhat did Lesniski bring him from D6? What's going to destroy the enemies of the revolution? Only questions and no answers. The only thing that is clear, Pavel has information on the Dark One. Okay. ไปต่อฮะ ในที่สุดเราก็ออกจากช่องลมมานะฮะ เฮ้ยเดี๋ยวกันเอ้ยเอาของตกว่ะเฮ้ยตรงนี้มีหมวกกันน็อกว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันเดี๋ยวก่อนนะเอ้านี่มันเซตของเราทั้งหมดเลยนี่หว่าเนี่ยปืนก็ปืนเราโอ้โหอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นครับผมออกมาจากรูปุ๊บมาเจอที่ที่ใช้เก็บของที่ยึดมาได้จากเรานะโอเคเดี๋ยวผมเก็บของรวบกันแล้วกันนะโอเคครับผมก็สลับเมโทรลัสไลท์ในพาร์ทที่4นะครับผมก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนละกันยังไงก็ฝากติดตามกันในพาร์ทหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไหนดูสิมีอะไรให้เก็บบ้างปืนเก็บเสียง